อาชุมการสลองสลองเราได้ใช่ค่ะยอดยอดขายระดับโลกค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองนะคะสำหรับ L'Oreal Paris Extraordinary Oil นะคะเป็น The World's Number One Hair Treatment ค่ะแต่ตัวนี้มันมีความสะดวกกว่าสะดวกยังไงล่ะคะก็เนื้อบางเบาค่ะแต่สามารถบำรุงได้ล้ำลึกนะคะแล้วก็เชื่อว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ทุกคนค่ะใช้ก่อนใดก็ได้ใช้ผมแห้งก็ได้ใช้ผมเปียกก็ได้ค่ะเติมระหว่างวันได้ด้วยก็เติมระหว่างวันได้บางทีมันเหมือนแบบว่าอาจจะแบบแห้งเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่ามีเติมนิดนึงใช้กลิ่นเหมือนมันมีกลิ่นเพิ่มเข้ามาอีกใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้นี่คือสกัดมาจากน้ำมันจากดอกไม้ถึง6ชนิดเพราะฉะนั้นก็คือหอมฉ่ำค่ะได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายค่ะแล้วก็จริงๆก็มีหลายกลิ่นนะคะแล้วก็มีหลายเนื้อสัมผัสนะคะแต่ว่าที่ตัวที่ชมชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวที่เป็นเซรั่มออยล์ก็จะมีสีชมพูกับสีทองอันนี้ก็คือจะบางเบาเป็นพิเศษฝากขายไม่ฝากไม่ฝากไม่ฝากฝากขายของนะคะขายของขายค่ะก็อันดับหนึ่งค่ะคืออันดับหนึ่งของโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะก็คิดดูแล้วกันว่าโปรดักต์เขาแบบแน่นอนขนาดไหนมงลงค่ะใช่ค่ะอันดับหนึ่งของไทยตอนนี้ก็ไม่แพ้อาบิเกลเหมือนกันแล้วค่ะเยอะมากเอลิเกลังจะเป็นตัวใหม่อ๋อเสร็จคือจริงๆก็มีคุยกันมาเรื่อยๆค่ะคือแต่ว่าตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างมันยังไงครับแสดงว่ามีคุณที่บอกว่ามาเยอะตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็มีเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนาะก็อยากให้รับหมดค่ะอยากรับจริงๆคุณแม่ก็อยากรับหมดวิธีการรับยังไงชมจะคัดดูยังไงว่ามันให้เหมาะกับน้องหรือว่าอะไรยังไงก็เด็ก2ขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจำกัดประมาณนึงแหละว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันที่ไม่ได้เลยคืออะไรคะที่ชมแบบเราก็ไม่ได้ดึกค่ะอ๋องานดึกค่ะดึกจะไม่ได้ค่ะเด็กจะมาเรียนในที่ใช่แล้วก็จะไม่ค่อยน่ารักแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบยุคอาจจะแบบไม่เป็นประทับใจแต่ว่าคาเฟ่อาบิเกลก็คือแบบว่าไม่ว่าจะใครก็ที่แบบรู้จักโปรยินธุรกิจเขาตลอดก็บางทีก็มีติวไว้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆจังหวะนรกของเด็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจจะมีโอกาสได้เจอบ้างอะไรเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอะค่ะถ้าแบบจังหวะง่วงจังหวะหิวอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามบอกเขาว่าแบบให้ยิ้มแย้มกับทุกคนอะไรเงี้ยเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะที่เธอได้เห็นจังหวะที่แบบง่วงไม่ค่อยเห็นกันจะอาจจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยส่วนมากแฟนคลับเขาก็จะน่ารักเขาก็จะรู้ว่าถ้าน้องไม่พร้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรนอกจากคนที่ไม่เก็ตจริงๆอาจจะเพราะว่าก็อาจจะยังถ่ายทั้งที่เป็นอย่างนั้นเลยเวลาจังหวะที่น้องงอแงเอาอยู่มันยากยากไหมจริงๆก็เด็กก็มีไม่กี่เรื่องหรอกค่ะก็คือง่วงหิวใช่ก็แค่นั้นแหละเวลามีคนมีเกลโอเคอะไรนะคะเวลาที่คนมาดูรูปมากที่เกลส่วนมากเขาโอเคนะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะแบบปล่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยแบบเป็นชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยมันก็มีเวลาของเขาแหละวันนี้ยังไปไหนมาไหนได้แบบปกติเลยนะหรือว่าไปไหนมาไหนการเป็นจุดประสงค์อ๋อไม่ได้ขนาดนั้นคือชมก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะก็คือพยายามใช้ชีวิตแบบปกติคือถ้าต้องออกก็ต้องออกอะไรเงี้ยต้องตุเลงไปด้วยกันก็ตุเลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้ว่าแบบว่าแบบโอ๊ยมันลำบากไปไหนไปอะไรเงี้ยก็คือไปเจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้บังคับเขาว่าเหมือนเห็นแล้วแหละว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเขาไม่พร้อมเลยชมก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องยิ้มนะลูกต้องแบบอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจเด็กไงเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวันที่เราไม่พร้อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยก็จะสอนให้เขาแบบไหว้ยิ้มแย้มน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณทุกประเทศเลยนะแต่จังหวะนรกก็มีค่ะไม่มีเพราะว่าเป็นเด็กค่ะเป็นเรื่องปกติพี่บ้างละคุณพี่ขอบคุณเจ้าฟ้านะก็พอดีเขาขึ้นเยทูแล้วก็เหมือนวิชาดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วคุณพายุเขาก็มาขอเรียนกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็คุณครูเขาก็แนะนำมาว่าให้ไปซื้อรุ่นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปซื้อให้เขาแต่ว่าได้กันแล้วซื้อมาแล้วเรียบร้อยซื้อมาแล้วเรียบร้อยเขาเห็นเดียวเขาเริ่มชา
หรือเขาเลือกเองเพราะว่าชอบเขาเลือกเองคือที่โรงเรียนเขาก็จะมีให้เลือกว่าอยากเรียนหรือเล่นดนตรีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็มาขอเรียนอันนี้ว่าที่ล็อกสตาร์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะชอบนานไหมจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เขามีความสนใจหลายอย่างกีฬาเขาก็อยากจะเล่นทุกอย่างดนตรีก็อยากจะเล่นไปหมดแบบมันก็เป็นวัยที่เขากำลังแบบเหมือนค้นหาเราก็ปล่อยเขาไปไม่เกี่ยวอะไรหลายคนก็แซวเรื่องแบบค่าตัวน้องจะแบบใกล้ๆคุณแม่ไหมคะอ๋อจริงๆคุยกันได้ค่ะหรือว่าใครเป็นงานกับคุณแม่หรือว่าแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นงานเขาคนเดียวก็รับค่ะก็ได้แต่ว่าก็จะมีก็เด็กมันก็จะทำอะไรได้ประมาณนึงแหละค่ะแล้วคือถ้าเราก็คุยกันได้พูดคุยกันได้เผื่อว่าคำพูดที่เริ่มไปสองคนที่เข้ามาที่เป็นเกี่ยวกับเด็กไม่ช่วยหรือว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะงั้นมีข่าวมาเยี่ยมบ้านไม่ค่ะไม่ค่ะน้องเกียวเป็นไงบ้างคะน้องเกียวเป็นไงบ้างดีดายังไงบ้างก็ดีดารับแขกดีรับแขกดีไม่หรอกแล้วพี่ลิซ่าอะไรบ้างคะน้องเกียวอ่ะก็ไม่ตกอะไรได้บ้างเขาก็ทำแบบเป็นตัวเขาแหละก็เป็นตัวเขาก็ออนก็เต้นก็อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ใช่แม่ตอนนี้ก็พูดแต่ภาษาเกาหลีละลองฟังเพลงเป็นเกาหลีพละคือภาษาไทยแม่ใครสอนอ่ะก็พี่แหละส่วนมากก็เหมือนบางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะได้อิทธิพลอะไรจากพี่อะไรเงี้ยค่ะโมเมนต์นั้นสามารถเรียกว่าวีซ่าเพื่อนเกลได้ไหมคะเพราะตอนนี้เพื่อนเกลเดี๋ยวร้านเกลเยอะมากเพื่อนเกลได้ไหมคะนับเป็นเพื่อนเกลได้ไหมเกรงใจน้องเกรงใจน้องแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเกลเขาก็จำได้เขาก็คิดถึงอะไรเงี้ยเขาไม่ว่ามีพูดถึงใช่ไหมพูดถึงค่ะโมเมนต์นั้นที่วีซ่ามาเล่นที่บ้านค่ะทำอะไรกันบ้างคะผู้ชมแอบถ่ายก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ดูแลน้องตามปกติอะไรเงี้ยค่ะอยากถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่มีโอกาสได้เล่นภาพประดับเขาดีเขาเป็นสเปนใช่ค่ะว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะคะเกิดมาดีเนี่ยกันแบบปัดค่ะว่าเป็นดียินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเสมอแล้วโอกาสจะมาเจอกันอีกใช่ไหมคะระหว่างพี่ลิซ่ากับน้องเกลอันนี้ก็แล้วแต่คิวพี่ลิซเลยค่ะเกลมีเพื่อนระดับโลกเกลโซฮอตมากอย่าเพิ่งลืมเพื่อนที่ไทยนะแม่ฉันบอกให้เธอทำใจแล้วสวัสดีค่ะ